ลายปีที่ผ่านมาหากเราต้องการแปลงไฟกระแสสลับเป็นไฟกระแสตรงสิ่งที่เราทำได้ง่ายที่สุดก็คือการใช้หม้อแปลงขดลวดมาแปลงไฟจากไฟ220แปลงลงมาแล้วก็ใช้ไดโอดเรคทิฟายบวกกับฟิลเตอร์วงจรกรองทำให้มันเรียบหลังจากนั้นก็ใช้ IC regulator เพื่อจะรักษาระดับแรงดันให้ได้ตามที่เราต้องการแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถใช้วงจรที่เขาเรียกว่า switching power supply แปลงไฟจากไฟกระแสสลับมาเป็นกระแสตรงได้เลยเพียงแต่ว่าใช้ความถี่สูงหม้อแปลงก็จะตัวเล็กลงแล้วใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการสวิชความถี่สูงขึ้นมาการทำแบบนี้นี่จะทำให้วงจรเนี่ยเล็กลงทันทีผมได้สั่งสวิตชิ่งแบบลง PCB มาเพื่อใช้ในงานของผมขนาดเอาต์พุต5โวลต์600มิลลิแอมป์หรือ3วัตต์นะครับเงื่อนไขในการทดสอบของผมเนี่ยเงื่อนไขข้อที่1ก็คือผมต้องการแรงดันอยู่ในช่วงระหว่าง5โวลต์ถึง 4.5 โวลต์ขณะที่ผมเทคโหลดเต็มพิกัดเลยที่600มิลลิแอมป์เงื่อนไขที่2ก็คือวงจร protection คือผมช็อตเซอร์กิตแล้ว switching power supply ตัวนี้ต้องไม่มีปัญหาขณะที่ผมปลดช็อตเซอร์กิตแล้วมันต้องกลับมาอยู่ในสภาพเดิมเรามาเริ่มการทดสอบกันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องหาโหลดในการทดสอบผมได้ทำโหลดของผมขึ้นมาเป็นโหลดขนาด 8.3 โอห์มซึ่งใช้ในการทดสอบ5โวลต์600มิลลิแอมป์โดยประมาณอุปกรณ์ในการทดสอบก็จะมีหม้อแปลงปรับค่าได้แผงทดสอบมิเตอร์วัดแรงดันวัดกระแสออสโซสโคปซึ่งผมต้องการดูลูกคลื่นความเรียบของมันการต่อขาต้องต่อให้ถูกด้านหนึ่งเป็นด้านไฟเข้า220โวลต์อีกด้านหนึ่งเป็นด้านไฟออก5โวลต์สำหรับการวัดในการทดสอบครั้งนี้เราจะใช้มิเตอร์ด้านขวาเป็นมิเตอร์วัดกระแสส่วนมิเตอร์ด้านซ้ายใช้วัดแรงดันจากนั้นเราก็เริ่มทดสอบกันเลยเราจะเริ่มป้อนแรงดันตั้งแต่0โวลต์จนถึง240โวลต์ผมไม่ได้วัดแรงดันขนาดแรงดัน AC ให้ดูนะครับแต่จากการที่ผมเห็นเนี่ยก็คือประมาณ60กว่าโวลต์มันก็ให้แรงดันขาออกตามที่ต้องการแล้วในที่นี้เราจะเห็นได้ว่าแรงดันที่ออกมาจากการวัดโวลต์มิเตอร์เนี่ยก็คือ 5.03 โวลต์จากนั้นเราเริ่มใส่โหลดโหลดแรกที่เราใส่คือ 456.1 มิลลิแอมป์แรงดันตกลงเหลือ 4.77 โวลต์แล้วเราก็เพิ่มโหลดเข้าไปอีกให้ถึงพิกัดที่เราต้องการ602.3 มิลลิแอมป์แรงดันตกลงเหลือ 4.67 โวลต์เหลือการทดสอบช็อตเซอร์กิตเราไปทำกันต่อเลยการทดสอบช็อตเซอร์กิตไม่มีอะไรซับซ้อนป้อนไฟ240โวลต์เข้าไปแล้วทำการช็อตหลังจากนั้นปลดช็อตออกเพื่อดูแรงดันเอาต์พุตทำซ้ำๆหลายๆครั้งการทดสอบต่อไปให้ช็อตทิ้งไว้เลยหลังจากนั้นกดการช็อตเพื่อดูแรงดันผลการทดสอบใช้ได้หวังว่ารับชมวิดีโอนี้แล้วได้ประโยชน์นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆนะครับ